ตื่นเต้นไหมฮะรวบรวมสติอยู่ค่ะรวบรวมสตินะฮะมีอะไรอยากจะบอกกับทีมก่อนที่จะทำการแข่งขันไหมฮะจะทำเต็มที่นะถ้าพร้อมแล้วขอ20วินาทีครับเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่ผมอ่านคำถามแรกจบนะฮะหันหน้าด้านนู้นได้เลยครับผักอะไรที่คนจะเอามาต้มในน้ำซุปเพื่อเพิ่มความหวานหัวไชเท้าหลังอาบน้ำคนมักจะเช็ดส่วนใดในร่างกายเป็นส่วนแรกหน้าสัตว์อะไรที่คนคิดว่าตัวใหญ่แต่ใจดีหมีอะไรที่คนมักจะถือมาทำงานด้วยกระเป๋าทำงานเครื่องประดับชิ้นใดที่ขาดไม่ได้เวลาไปงานแต่งงานเพชรหูต้มหูตอบไปได้หมด5ข้อเลยนะฮะเอามาดูคะแนนกันเลยอย่าเลยครับผักอะไรที่คนเอามาต้มในน้ำซุปเพื่อเพิ่มความหวานหัวไชเท้าผลสำรวจบอกว่า51คะแนนแล้วหลังอาบน้ำคนมักจะเช็ดส่วนใดในร่างกายเป็นส่วนแรกหน้าผลสำรวจบอกว่า24คะแนนเลยฮะสัตว์อะไรที่คนคิดว่าตัวใหญ่แต่ใจดีหมีผลสำรวจบอกว่า10คะแนนนะอะไรที่คนมักจะถือมาทำงานด้วยกระเป๋าทำงานผลสำรวจบอกว่า18คะแนนฮะเครื่องประดับชิ้นใดที่ขาดไม่ได้เวลาไปงานแต่งงานต่างหูผลสำรวจบอกว่า18คะแนนโอ้ไม่น้อยนะทำไปได้121คะแนนเลยนะฮะเหลือไว้น้ำหวานทำอีก79คะแนนคิดว่าได้ไหมได้อยู่แล้วน่าจะได้นะฮะเอาน้ำหวานออกมาเลยน้ำหวานนะเชิญครับหวานพี่บัวทำคะแนนไปได้120คะแนนนะเหลือไว้เราทำ79คะแนนเท่านั้นเองจริงเหรอคะอายเขาแน่หวานไม่ได้อ่ะมีเวลา25วินาทีนะในการตอบคำถาม5ข้อนะครับ79คะแนนสบายๆนะตัวเองสู้ๆนะขอให้โชคดีนะถ้าพร้อมแล้วขอ25วินาทีครับเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่ผมอ่านคำถามแรกจบนะฮะผักอะไรที่คนเอามาต้มในน้ำซุปเพื่อเพิ่มความหวานหอมหัวใหญ่หลังอาบน้ำคนมักจะเช็ดส่วนใดในร่างกายเป็นส่วนแรกหลังสัตว์อะไรที่คนคิดว่าตัวใหญ่แต่ใจดีหมีสำหรับหมาอะไรที่คนมักจะถือมาทำงานด้วยโทรศัพท์เครื่องประดับชิ้นใดที่ขาดไม่ได้เวลาไปงานแต่งสร้อยสร้อยอะไรฮะสร้อยอะไรครับสร้อยอะไรครับสร้อยคอสร้อยคอนะฮะคุณสองคนเป็นอะไรกับหมีนะฮะหมีเหมือนกันนั่งมาก็นอนถ้าคุณเดินไปในป่าคุณเห็นไหมคุณเขาปรีเข้าไปกอดเลยกอดปั๊บหัวแบะเลยนะบั๊บนี้เลยไม่กอดหัวแบะต้องถ่ายเซลฟี่ไว้ก่อนต้องเซลฟี่ไว้ก่อนด้วยนะเอามาดูกันเลยกันเลยจะแล้วผักอะไรที่คนเอามาต้มในน้ำซุปเพื่อเพิ่มความหวานหอมใหญ่นะผลสำรวจบอกว่า13คะแนนยังดีที่มี2อันดับแรกนะอันดับที่1หัวไชเท้าอันดับที่2ผักกาดครับหลังอาบน้ำคนมักจะเช็ดส่วนใดในร่างกายเป็นส่วนแรกหลังผลสำรวจบอกว่า10คะแนน2อันดับแรกนะอันดับที่1หน้าอันดับที่2ลำตัวหรืออกนะครับสัตว์อะไรที่คนคิดว่าตัวใหญ่แต่ใจดีหมาหมาเราตัวใหญ่มากจริงนะผลสำรวจบอกว่า18คะแนน2อันดับแรกนะอันดับที่1ไม่มีใครได้ถึงจริงเหรอช้างหวั่นนึกถึงเวลามันตกมันน่ะพี่เกลือหวั่นกลัวแต่ไปนึกถึงหมีอ่ะนะหมีไม่ตกมันหมีไม่ตกมันนะอันดับที่1ช้างอันดับที่2สุนัขนี่แหละครับอะไรที่คนมักจะถือมาทำงานด้วยโทรศัพท์ผลสำรวจบอกว่า12คะแนนอุ้ยน่าลุ้นนะ2อันดับแรกนะอันดับที่1โน้ตบุ๊กหรือแท็บเล็ตอันดับที่2กระเป๋าฮะข้อสุดท้ายครับเครื่องประดับชิ้นใดที่ขาดไม่ได้เวลาไปงานแต่งงานสร้อยคอสร้อยคอต้องการ26คะแนนขึ้นไปและมีโอกาสสูงมากครับเพราะนี่คือคำตอบ2อันดับแรกเลยฮะไม่แน่นะโบนัสอาจจะแตกเลยก็ได้นะต้องการ26คะแนนขึ้นไปมาลุ้นกันนะครับโบนัสแตกหรือไม่แตกอะเป็นคำตอบ2อันดับแรกนะต้องการ26คะแนนขึ้นไปและผลสำรวจบอกว่าสองอัน
ดับแรกนะอันดับที่1สร้อยคอนะฮะอันดับที่2ต่างหูครับขาดไป2คะแนนบอลได้ไม่แตกฮะแล้วคนเราจะได้ดิโอ้นิดเดียวเลย